พบอีกเช่นเคยนะกับช่วงเกรดไอทีนะครับนี่เป็นเรื่องของ Apple Watch นะครับวิธีใช้งาน Apple Watch การอัปเดตซอฟต์แวร์ Watch OS นะครับเมื่อเราต้องการอัปเดตระบบบริการให้ Apple Watch วิธีการอัปเดตก็คือเราทำการอัปเดตผ่านทางแอปที่มีชื่อว่า Watch ใน iPhone นะครับและก่อนการอัปเดตก็น่าตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ก่อนนะครับ 1. iPhone ของคุณต้องอัปเดตเป็น iOS 9แล้วได้มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ 2. Apple Watch เชื่อมต่อเส้นชาร์จและมีจำนวนแบตเตอรี่คงเหลืออย่างน้อย 50% นะครับ 3. iPhone ไม่ควรอยู่ห่างจาก Apple Watch มากจนเกินไปช่วงสัญญาณการเชื่อมต่อจะได้ไม่ขาดหายนะครับขั้นแรกนะครับให้เราแตะที่แอป Watch จากตัวเครื่อง iPhone นะครับเนื่องจากว่าแอปนี้มีการติดตั้งไว้ในตัวเครื่องนะครับหรือเรียกเป็นไอคอนนั่นเองนะครับเปิดตัวเครื่องแล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องดาวน์โหลดจาก App Store นั่นเองนะครับจากที่เราแตะแอปเข้าไปแล้วนะครับให้เราแตะที่รายการ General นะครับจากนั้นไปที่รายการ Software Update นะครับจากนั้นถ้ามีซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วกดที่ดาวน์โหลด and Install ตามลำดับก็แบบการอัปเดตของ iPhone iPad อะไรปกตินะครับแต่นี้เป็นการอัปเดต Apple Watch นี่นะครับหากต้องการดูรายละเอียดนะครับเมื่ออยู่ในหน้าจอของซอฟต์แวร์อัปเดตคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการอัปเดตครั้งนี้ได้โดยแตะที่หัวข้อ Learn More นั่นเองนะครับเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะผมแล้วข้อมูลเพิ่มเติมก็จะแสดงออกมานั่นเองนะครับจากนั้นหลังจากที่เรากดอัปเดตนะผมก็จะมีหน้าจอเงื่อนไขแล้วก็ตัวในการนะครับผมให้เราทำการแตะที่ Agree เพื่อดำเนินการต่อนะครับหากมีการล็อกรหัสผ่าน iPhone ของคุณให้ป้อนรหัสผ่านของคุณว่าระบบมีการแสดงการร้องขอนั่นเองนะครับระบบก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดกรุณาโหลดจนกว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์นะครับหาก Apple Watch มีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้คุณต้องกรอกรหัสผ่านของ Apple Watch ก่อนการติดตั้งนั่นเองนะครับ Apple Watch จะได้รับการอัปเดตอย่างสมบูรณ์เมื่อหน้าจอ iPhone แสดงภาพตัวอย่างนะครับก็คือมันจะแสดงขึ้นมาว่า Watch OS แล้วก็รุ่นซอฟต์แวร์ Your software is up to date นะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้ว Apple Watch ของคุณก็จะทำการรีสตาร์ทตัวเองนั่นเองนะครับการตรวจสอบเวอร์ชันที่ Apple Watch ให้เราทำการกดปุ่ม Digital Cloud ที่ด้านข้างของ Apple Watch จนปรากฏหน้าจอโฮมจากนั้นแตะไปที่รายการ Setting และไปที่รายการ General จากนั้นก็กดที่ About นั่นเองนะครับก็จะแสดงรายละเอียดข้อมูลบริการจะได้ในรายการ Version นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงของ Get IT เป็นเทคนิควิธีการใช้งาน Apple Watch คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ Watch OS ก็ขอจบแค่เท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ